แต้วครับแต่งหน้าไปแล้วค่ะคอมแพตูเลชั่นตกใจไหมพี่แต้วตกใจค่ะตอนนั้นจำได้เป็นเวลาที่เพิ่งเลิกงานแล้วก็ขับรถกลับบ้านถ่ายไอจีแล้วก็แบบตกใจแบบใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งประมวลผลอยู่สักพักนึงก็แบบเออจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปแบบกรีดกราดในไลน์คือก็เซอร์ไพรส์สำหรับเราเหมือนกันใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีทีท่าไหมคะกับการที่แบบว่าเออเพื่อนจะมีขอแต่งอย่างเงี้ยก็มีกลิ่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอ๊ะนิดหน่อยเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนจะปรึกษาเราว่าไม่มีค่ะคือไม่ได้ปรึกษาทางนิวเลยนิวไม่ได้ปรึกษาแต่ว่าฝ่ายชายแล้วครับมาเย็บไปทางเพื่อนหรือเปล่าครับหรือว่าต้องมีเซอร์ไพรส์ไม่ได้ขนาดนั้นหลังจากมีเซอร์ไพรส์ออกมาได้มีโอกาสพูดคุยกับนิวบ้างหรือยังครับก็พูดตอนนั้นนะวินาทีต่อมาเลยคุยกันในไลน์แล้วก็ยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมิวก็เล่าให้ฟังนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันแล้วคุยรายละเอียดอย่างในชั้นไลน์คุยพี่ล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็ไลน์ก็ขึ้นมาเป็นร้อยๆอันแล้วคนแตกตื่นค่ะบ้างหรือยังอะไรกันสี่แมวคือถามไปเยอะมากแต่ว่าเชื่อว่านัดเจอกันแล้วคุยกันแบบได้รายละเอียดที่น่าตื่นเต้นกว่าอันนี้มีนัดเจออะไรกันยังไงเมื่อไหร่ก็คงเร็วๆนี้ค่ะแบบรู้มันแพงไหมก็พอรู้คร่าวๆว่าเป็นปลายปีต้นปีปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยค่ะเร็วไหมคะเร็วไหมล่ะคะช็อกมากเตรียมตัวทันไหมคะคะเตรียมตัวไม่น่าต้องเตรียมตัวอะไรค่ะก็คุณเขาเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วน่าจะมีการจัดการแล้วเพื่อนแต่ละคนก็สแตนบายพร้อมอยู่แล้วสแตนบายเชียร์คิวรอเลยบอลลี่ฟูเสือรอเลยค่ะแอบถามเขาไหมคะทำไมแบบงานเร็วนิดนึงไม่ได้ถามว่าทำไมค่ะเราว่าก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องร่วมแสดงความยินดีด้วยแค่ช็อกๆนิดหน่อยในฐานะเพื่อนของเราในแก๊งอย่างเงี้ยเราคิดว่าเวลามันใช่เราเนาะเราตอบไม่ได้ค่ะต้องเป็นเรื่องของคนสองคนหลายคนก็มาแซวคอมเมนต์พี่แต้วเยอะเลยที่พี่แต้วลงรูปไปอ๋อค่ะอย่างเงี้ยค่ะคิวของเราค่ะคิวของเราได้ยังคิวของเราเมื่อไหร่แน่นสิคะคิวยังแน่นอยู่เลยแน่นหมดอ่ะไหมอ่ะคะกดดันเลยค่ะตอนนี้คนก็โฟกัสที่แล้วเนาะ13ปีแล้วนะเขาปีกว่าเองไม่กดดันเลยค่ะคือเท่าที่คุยกันในแบบเพื่อนๆนะคะคือก็ยังแบบเดาๆเลยว่าใครจะแบบเป็นแบบไลน์ต่อไปอะไรเงี้ยแต่ไม่ติดด้วยซ้ำนะไลน์ไม่ติดที่ใครฮะไม่ได้บอกเป็นอย่างนั้นแล้วก็ขอฟ้าแท้เราก็พร้อมฮะแล้วก็พี่ต้นมาขอเราตอนนี้เราก็ยังจะเย็นนี่คือเราเบรกพี่ต้นไปก่อนเหรอคะหรือยังไงค่ะค่ะเบรกพี่ต้นเบรกต้นไปก่อนเขาจะไม่อยากไปคุยกับแม่เราหรอกไม่หรอกสำหรับการมองงานแต่งงานของเราว่าเมื่อไหร่จะพร้อมแล้ววันนี้แล้วว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดแล้วอ่ะยังอ่ะคือมันคือยังบอกไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันพูดยากอะค่ะเรื่องอะไรแบบนี้คือตอนแรกเองแอบเสียเซลล์ไหมครับกับการโดนแซงหน้าไปก่อนไม่เสียเซลล์นะต้องเสียเซลล์หรอ เราว่าเวลาแต่ละคนก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าปัจจัยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ว่าแบบครบนานครบเร็วหรือว่าอะไรเงี้ยมันอยู่ที่แบบความพร้อมความแบบอิ่มตัวคู่หรืออะไรเงี้ยค่ะของแท้ยังไม่อิ่มเหมือนกันยังหิวอยู่เลยเนี่ยยังไม่เย็นเลยเตรียมตัวรับช่อดอกไม้มันแต่งของมิวหรือยังคะยอมมาเลยจ้ายอมมาเลยจ้าแก้วคือไม่มีโมเมนต์อยากจะแต่งกับเขาว่างเลยเหรอแก้วคือมันมาถึงจุดที่แบบว่าน่าจะถึงได้ถึงเวลาแล้วไม่ได้มีโมเมนต์นะคะคือแต่ว่ามันอยู่ในยุคที่แบบไม่ใช่ว่าแบบอายุเท่านี้ต้องแต่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันความคิดมันก้าวหน้าไปมากกว่านั้นมากมันยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้อ่ะแล้วถ้าปีนี้เฟอร์บี้จะไปกี่คนคะคิดว่าจะไปกี่คนคะอันนี้คือให้เดาเหรอคะเดาไม่รู้เลยอ่ะค่ะไม่รู้มากกว่า1มั้ยคะคงเอา1ก็ได้1ก็ดีใจสุดหัวแล้วค่ะนี่เลยเสียแล้ว
เมียนะไปถึงพี่ต้นด้วย